ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเวทีไทยกับผมณชรัตะอิ่มนรันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวเวทีไทยสดๆแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.และช่วงที่2เวลา 17:00 น.ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราติดตามข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีกรณีลูกหนี้นอกระบบท่านนึงฮะที่ไปจุดไฟเผาตัวเองอาจจะเป็นการประชดหรือว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบได้เนี่ยนะครับโดยผมจะเล่าเรียงเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางด้านของผู้สื่อข่าวก็รายงานเนี่ยนะครับที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานกพ.ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนางสาวสังเวียนรักษาเพชรอายุ52ปีครับได้เดินทางไปที่ศูนย์นี้แล้วก็ไปทำการร้องเรียน 2-3 ครั้งแล้วครับในการที่จะให้แก้ปัญหาการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบกับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับซึ่งเธอก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานราชการอย่างไรโดยเธอนั้นก็ตัดสินใจครับนำน้ำมันก๊าซที่พกติดตัวมาด้วยราดตัวเองลงไปครับแล้วก็เผาจนตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นก็ถูกไฟเนี่ยนะครับเผาไหม้ไปเปอร์เซ็นต์ที่เผาไหม้ร่างกายเนี่ยนะครับประมาณ 50% ด้วยกันของผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยนะครับก็ทำให้เธอนั้นมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการช็อกในอาการขาดน้ำโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหานี่นอกระบบของประเทศไทยนั่นนะครับว่ามีปัญหามากมายขนาดไหนโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานศูนย์กรุงเทพ24ชั่วโมงแก้ไขนี่นอกระบบคุณโคสิตสุวินิจิตวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณโคสิตครับจากกรณีที่เกิดขึ้นข่าวเรื่องนี้เนี่ยกำลังเป็นที่สะท้อนให้เห็นใช่ไหมครับว่าปัญหานี่นอกระบบของคนไทยนั้นเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากในขณะนี้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นมานานแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าพอเริ่มมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจึงคงรู้ว่าเป็นปัญหาวิกฤตมาจากทางการเมืองด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยยิ่งปะทุขึ้นมามีอาการที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วเรื่องนี้นอกระบบเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเหมือนเชื้อไวรัสเพราะว่าพอคนหนึ่งเป็นปุ๊บเนี่ยนะครับคนรอบข้างจะเริ่มเดือดร้อนสมมติผมเป็นหนี้นอกระบบเดี๋ยวญาติพี่น้องผมเดือดร้อนละเพราะผมเลือกทำไงผมก็หันไปยืมเงินญาติพี่น้องมาใช้หนี้ก่อนถูกไหมเพราะผมเศรษฐกิจไม่ดีผมก็หาเงินไม่ได้พอที่จะมาจ่ายหนี้เดิมทีตอนกู้เนี่ยคิดว่าจ่ายได้แต่พอเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจขึ้นมาผมจ่ายได้มันก็จะระบาดไปรอบตัวเพื่อนฝูงนะญาติพี่น้องพอญาติพี่น้องผมไปหยิบยืมมาช่วยผมต้องกลายเป็นทอดๆไปผมคืนไม่ได้อีกเอาญาติพี่น้องผมเดือดร้อนละเขาก็จะไปต่อไปผมเรียกว่าเป็นไวรัสนะก็ระบาดไปทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่มันมีอาการมากขึ้นเนี่ยหรือว่ากรณีของนางสังเวียนเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปเราได้ยินมาบ่อยแล้วความเป็นหนี้เนี่ยมันเครียดขนาดไหนต้องการฆ่าตัวตายก็มีนะฮะเหมือนตอนทำนาเป็นหนี้ก็จะฆ่าตัวตายหรือว่าพวกหนี้นอกระบบเนี่ยจริงๆก็ตายไปหลายศพแล้วด้วยนะหลายศพบางทีเขาก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะมันเกิดจากความเครียดครับต้องเข้าใจอย่างว่าคนเวลามันเครียดเนี่ยนะครับมันชั่ววินาทีนั้นอาจจะคิดทำอะไรก็ได้นะฮะแล้วด้วยความที่เกิดปัญหาชีวิตเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยทำหากินไม่พอบางทีเงินจะกินข้าวยังไม่มีครับแต่เจ้าหนี้เนี่ยมาทวงทุกวันมันกดดันนะฮะนั้นเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยก็คงได้เห็นข่าวเลยเยอะแยะแล้วจะไปทำร้ายร่างกายเขาบ้างข่มขู่คุกคามพังร้านเขาร้านข้าวแกงบางร้านถูกยึดหม้อข้าวไปด้วยหม้อหุงข้าวเครื่องมือหากินอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้เอาไปทำไมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กดดันทุกอย่างนะครับถึงขนาดแบบบางคนเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้ต้องหนีเลยเพราะการทวงถามก็คือย้ายบ้านไปเลยทีเดียวก็เยอะแยะที่มันมีในระบบนี้อยู่นะซึ่งผมคิดว่ากรณีของนางสังเวียนเนี่ยก็คงจะมีความเครียดเหมือนกันครับงั้นการเป็นหนี้เนี่ยจากที่ผมไปคุกคลีอยู่มาประมาณปีเศษเนี่ยนะครับที่เราไปตั้งศูนย์แก้หนี้นอกระบ บของเครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงที่ลาดพร้าวเนี่ยมีมาหลายแบบเลยแบบของนางสังเวียนนี่ก็มีเยอะเช่นต้องเข้าใจว่าคนจนเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎหมาย บางคนก็เรียนหนังสือน้อยนะครับแล้วเวลาจำเป็นจะใช้เงินเนี่ยนะฮะเจ้าหนี้เอาสัญญาแล้วไม่ให้เซ็นก็เซ็นก็เซ็นก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรบางทีก็อ่านไม่ออกก็เงินยังจะไม่มีอยู่แล้วจะเงินที่ไหนไปจ้างทนายมาเป็นผู้ปรึกษาถูกไหมครับแล้วก็ด้วยความเชื่อถือความรู้สึกของคนจนคือคนรวยแล้วคงไม่เอาเปรียบเราไว้ใจเขาอะไรเงี้ยนะแต่บางทีเซ็นไปเนี่ยผมดูหลายอันที่เอาสัญญาไปดูมันผิดกฎหมายนั้นดอกเบี้ยตามกฎหมายเนี่ยห้ามเกิน 15%นะครับนั่นก็เป็นกรณีหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหนี้เนี่ยนะฮะผมว่าสอบตกเลขก็เยอะคือคำนวณดอกเบี้ยไม่ถูกนะฮะบางทีพอเขาบอกมาเท่านั้นนี้ก็เชื่อถือกันนะฮะแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่เอาเปรียบเราไม่โกงเราก็มีเจ้าหนี้ที่ไม่ดีไม่น้อยทีเดียวที่เอาเปรียบแล้วโกงนะครับโดยบวกดอกเบี้ยไปเยอะแยะ
เขาบอกว่าไอ้นี่เขียนไปแต่มีข้อตกลงนอกนั่นอีกเพราะว่าเจ้าหนี้หลายท่านก็หัวหมอก็รู้ว่าถ้าคิดดอกเบี้ยร้อยละ20 30ต่อเดือนเนี่ยนะฮะมันผิดกฎหมายเพราะกฎหมายให้แค่ร้อยละ15ต่อปีครับต่อปีนะฮะต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะฮะนะครับตอนนี้บอกเนี่ยเสียดอกเบี้ยแบงค์หรือดอกเบี้ยเงินกู้อื่นใน115อันนี้มาคิดร้อยละ20แต่มันกลายเป็นต่อเดือนครับมันถ้า120ก็เท่ากับ240ต่อปีแต่ทุกวันนี้มันไปถึง30 40ยิ่งพวกแบบดอกลอยด้วยนะฮะแต่ไม่ถึงเงินต้นเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาถึงขั้นไม่เซ็นแล้วนี่ละไม่มีแล้วสัญญาครับเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมีบ้านจะให้โอนเลยให้เซ็นโอนลอยไว้ทุกอย่างโอนไว้เพราะโอนมันก็ไปจดจำนองอะไรต่างๆก็ทำได้หรือไปอีกแบบนึงที่เรียกว่าขายฝากครับขายฝากเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ก็คิดว่าเนี่ยเงินกู้ต้องเซ็นอย่างนี้อย่างนี้ตามนี้แต่ยิงเซ็นไปเนี่ยมันขายฝากนี่พอไม่ได้ชำระปุ๊บเนี่ยเขายึดได้เลยเท่ากับขายฝากเข้าไปแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะกรณีนางทะเวียนจะเป็นเรื่องของมีหลักประกันที่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันอย่างเงี้ยที่ดินหรือบ้านอะไรงี้ไปเนี่ยใช่ครับเพราะในข่าวนี่รู้สึกว่าจะค้ำประกันด้วยบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องเครียดเพราะจะถูกยึดบ้านมั่งละหรืออะไรต่างเนี่ยมาข่มขีเรื่องข่มขู่คุกคามเรื่องการใช้และบังคับการใช้หนี้เพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะทั่วไปคนจนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนนะเวลาติดต่อคืออย่างนางทะเวียนยังไปศูนย์ดำรงธรรมนี่เขาไปสำนักปลัดด้วยใช่ไหมศูนย์ดำรงธรรมหรือไปที่สำนักปลัดของสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยนะบางคนไม่รู้จะไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนจะมีข้อมูลน้อยไปทางกระทรวงยุติธรรมก็มีศูนย์แก้หนี้ไม่เป็นธรรมอะไรต่างเนี่ยกระทรวงการคลังก็เคยมีหรือจะไปที่ตำรวจหรือไปต่างๆนี่ก็ไปแจ้งได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเดินเข้าสู่งานราชการหรือหน่วยงานราชการก็ขาสั่นแล้วกลัวแล้วฮะถูกไหมฮะเพราะพอคนจนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้สองต่ำต้อยแล้วบางทีถูกซักอะไรบางทีเนี่ยก็ตอบไม่ได้บางคนไปถึงก็บอกต้องมีหลักฐานนู่นหลักฐานนี่บางทีเจ้าหน้าที่ก็ดุด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือนั่นคือปัญหานะครับตอนนี้พอกรณีนางทะเวียนเนี่ยอาจจะไปหลายๆครั้งแล้วก็ไม่ได้คำตอบแรงกดดันก็มามากจนเครียด4ถึง5ครั้งแล้วฮะก็อาจจะเครียดเกิดอาการเครียดที่แบบรู้สึกว่าพึ่งพาใครไม่ได้ขนาดมาถึงทำเนียบแล้วยังไม่ได้คำตอบอะไรเงี้ยจะไปหวังใครอาจจะตัดสินใจชั่วอาการเครียดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะไปคุยแล้วก็ไปลงไปดูกันนะฮะว่าความรู้สึกของคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะฮะเขาจะหาทางออกอย่างไรแล้วก็ปัญหาของการเป็นหนี้ของสังคมไทยเนี่ยมันเกิดจากอะไรรวมไปถึงทางออกที่ศูนย์กรุงเทพ24ชั่วโมงแก้ไขหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาเยียวยาการเป็นหนี้นอกระบบได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับ